ต่อไปก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะคะชาวบ้านต้องช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุถล่มกันเองและเสริมความแข็งแรงขึ้นอีกตามคำเตือนของจังหวัดที่จะมีพายุอีกระลอกนายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านระวังป้องกันความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศจะมีพายุขึ้นอีกระลอกระหว่างวันที่18ถึง20เมษายนนี้โดยการเสริมความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนและหาไม้มาค้ำยันต้นไม้ตัดทอนกิ่งไม้ที่ใกล้บ้านเพื่อไม่ให้หักโค่นใส่บ้านด้านชาวบ้านตำบลนาสาวอำเภอเมืองน่านต่างพากันออกแรงช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนของเพื่อนบ้านโดยหาวัสดุเท่าที่มีอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนที่ทางอบต.นาสาวจะไปหาซื้อวัสดุมาแจกจ่ายซึ่งคาดว่าจะได้ในตอนใกล้ค่ำของวันนี้แต่ชาวบ้านเกรงจะเกิดพายุฝนตกลงซ้ำมาอีกโดยเฉพาะได้ช่วยซ่อมแซมบ้านของนายเอ๋อบุญมาสาวบ้านก๊อตใหม่หมู่ที่7ตำบลนาสาวที่พิการเป็นใบ้ทั้งสองสามีภรรยาอยู่กัน2คนโดยนำต้นมะพร้าวมาผ่าเป็นไม้แปรและคานสำหรับมุงสังกะสีโดยช่างทำบ้านบอกว่าต้องเสริมไม้ให้มากกว่าเดิมและใช้ตะปูที่ยาวจาก4นิ้วเป็น5นิ้วเพื่อให้แข็งแรงขึ้นและใช้สังกะสีที่พอจะมีเหลืออยู่มุงหลังคาไปก่อนด้านบ้านของนายหวันอุ่นสถานอายุ75ปีชาวบ้านบ้านนาซาวหมู่ที่1ตำบลนาซาวหลังคาบ้านที่ถูกพายุพัดยังไม่ได้มีการซ่อมแซมเนื่องจากต้องรอวัสดุจากอบต.ที่กำลังส่งมาถึงที่ทำการอบต.ซึ่งต้องมีการตรวจเช็คจำนวนให้ชัดเจนก่อนและเชื่อว่าในวันนี้จะต้องระดมกำลังชาวบ้านมาช่วยทำให้เสร็จเกรงจะมีฝนพายุลงมาอีกไม่ต้องไปนอนที่อื่นเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะค่ะและนั่นก็เป็นข่าวพายุฤดูร้อนที่ในช่วงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังระมัดระวังกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆข่าวนี้นี่ออกทั่วประเทศเลยที่จังหวัดน่านเพราะมีลูกเห็บด้วยที่ตกลงมาใช่ค่ะค่ะต่อมาที่ข่าวต่อไปเลยนะคะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประชุมสภากาแฟครั้งที่5ที่สวท.น่านร่วมกันนำเสนอการแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรการสนับสนุนเกษตรกรหันมาปลูกยางพาราแก่พี่น้องเกษตรกรชาวน่านเช้าวันนี้ที่บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานต่างๆมาร่วมพบปะสังสรรค์และประชุมสภากาแฟครั้งที่5โดยมีหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมงานคึกคักซึ่งทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟในครั้งนี้ภายในบริเวณสวท.น่านการจัดสภากาแฟเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดน่านและนำปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรตลอดจนข้อเสนอแนะไปปรับใช้และสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรชาวน่านหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางพาราเพื่อเศรษฐกิจเพื่อให้เกษตรกรชาวน่านมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการขายผลิตภัณฑ์เกษตรจากผลหม่อนเป็นน้ำจากผลหม่อนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Mulberry ที่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่และมีสรรพคุณหลากหลายของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับความคืบหน้าการทำงานของจังหวัดน่านนายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้จัดรายการผู้ว่ามาแล้วออกอากาศสดผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกานำเสนอเหตุการณ์ในปัจจุบันและสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์และในช่วงวันนี้ในอดีตเป็นการครบรอบ200ปีของนักวิทยาศาสตร์ชาลส์ดาร์วินผู้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ความเสียหายจังหวัดน่านจากพายุฤดูร้อนพิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่านและสืบชะตาหลวงมหามงคลน่านพิธีส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์งานปีใหม่ส่งน้ำพระแก้วมรกตอำเภอบ้านหลวงงานสืบหีดสารหอยย้อนรอยปีใหม่เมืองวรนครอำเภอปัวงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและชนเผ่าอำเภอทุ่งช้างการส่งเสริมการปลูกยางพาราปี2554และปิดท้ายด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบที่จะเริ่มต้นในวันที่1พฤษภาคม2554นี้ค่ะค่ะต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เรื่องพายุฤดูร้อน
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่19ถึง20เมษายนนี้ไว้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งช่วงนี้ก็ถือได้ว่ามีฝนตกในช่วงตอนเย็นใช่ค่ะเป็นพายุฤดูร้อนก็ในช่วงวันที่19และ20นี้ก็คุณผู้ฟังก็ระวังระวังด้วยค่ะช่วงนี้พักชมพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อค่ะนี่เธอโทรศัพท์บ้านเนี่ยมีม้าที่โชว์เบิร์ดได้ทั้งสายเรียกเข้าแล้วก็สายเรียกสอนเนี่ยมีสิครับ TT&T เชิญคุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้โทรศัพท์บ้านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็รู้ติดสายก็ยังรู้ว่าใครโทรมาหรออยากได้อ่ะต้องทำไงอ่ะง่ายๆเลยเพียงคุณติดตั้งโทรศัพท์บ้านกับ TT&T วันนี้รับฟรีโทรศัพท์บ้านด้วยสายโชว์เบอร์ระบบเด็ก 1,900 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 1,190 บาทพร้อมบริการโชว์เบอร์และรับสายเรียกซ้อนฟรีอีก6เดือนคุ้มค่าสุดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ TT&T หรือ Call Center 1103ฟังข่าวบริการค่ะกลุ่มงานเทคนิคบริการโรงพยาบาลสวนปรุงจะดำเนินการทำลายฟิล์มเอ็กซเรย์ผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน10ปีซึ่งเป็นไปตามระเบียบการทำลายเอกสารของทางราชการโรงพยาบาลสวนปรุงจึงขอแจ้งแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ต้องการให้ทางโรงพยาบาลสวนปรุงเก็บแฟ้มฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน10ปีไว้ต่อเพื่อประโยชน์ในการรักษาแจ้งความจำนงได้ที่กลุ่มงานเทคนิคบริการชั้น1อาคารอุบลรัตนราชกัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงโดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวผู้ป่วยบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยมาแสดงโดยขอยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2554ในวันเวลาราชการโทรศัพท์053280228ถึง46ต่อ410หรือ403หรือ411ค่ะสำนักงานประมงจังหวัดน่านขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15กันยายนของทุกปีเป็นฤดูปลาวางไข่ขอให้งดทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะทุกแห่งซึ่งอาจเป็นอันตรายและเป็นการรบกวนการวางไข่ของปลาและสัตว์น้ำยกเว้นเครื่องมือประมงชนิดขนาดและวิธีการที่อนุญาตได้แก่1เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราว2ตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางปากกว้างไม่เกิน2เมตรแต่ต้องไม่ใช้วิธีประดาหน้าตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไป3ใส่ตุ้มอีจู้ลันโป่งและทงการจัดสับน้ำนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ในฤดูปลาวางไข่เป็นการฝ่าฝืนประกาศทางราชการมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490มาตรา65มีระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายคำมากันนิการาษฎรบ้านห้วยชนูตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาที่ได้มอบพื้นที่ทำกินให้เป็นป่าชุมชนจำนวน20ไร่ตามโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่านเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจึงขอประกาศยกย่องชมเชยนายคำมากันนิกาที่เป็นบุคคลต้นแบบให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่านในการมอบคืนพื้นที่ทำกินที่เป็นป่าชุมชนคืนให้กับธรรมชาติเพื่อจะทำการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่านเฉลิมพระเกียรติต่อไปจังหวัดน่านขอประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบการทุกแห่ง
มิให้ปรับราคาสูงเกินโดยไม่มีเหตุผลอันควรและห้ามกักตุนสินค้าโดยไม่นำสินค้าออกจำหน่ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายเพื่อมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจังหวัดน่านจึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2552ดังนี้ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าค่าบริการให้ชัดเจนผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบเห็นผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนโปรดแจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่านโทร054-750-028สายด่วน1569บริษัท SPC Business Partner จำกัดจะรับสมัครพนักงานทั่วไป200อัตราเพื่อบรรจุเข้าทำงานประจำโรงงานในจังหวัดลำพูนทางบริษัทจะเดินทางมารับสมัครและสัมภาษณ์เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ดังนี้วันที่20เมษายนณที่ว่าการอำเภอท่าวังผาและที่ว่าการอำเภอปัววันที่21เมษายนณที่ว่าการอำเภอสันติสุขและที่ว่าการอำเภอแม่จริมวันที่22เมษายนที่ว่าการอำเภอนาน้อยและที่เทศบาลตำบลเวียงสาตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไปเพศหญิงอายุระหว่าง 18-45 ปีและเพศชายอายุระหว่าง 18-30 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทำงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้ต้องการทำงานระยะยาวมีสวัสดิการค่าจ้างวันละ170บาทค่าทำงานล่วงเวลาวันละ80บาทค่ากะคืนละ20บาทเบี้ยขยัน300บาทต่อเดือนเพราะมีเงินยืมกรณีฉุกเฉินเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆมีสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์มีประกันชีวิตมีประกันสังคมมีกองทุนเงินทดแทนและมีทุนการศึกษาบุตรผู้สนใจและกำลังว่างงานสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงานโทรศัพท์053-582-407และ0869110687สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านจำนวน1อัตราผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22เมษายน2554ในเวลาราชการณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ที่ www.dld.go.th/pvlo_nan หัวข้อรับสมัครงานหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข054-710-272-11ค่ะต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะอบต.ป่าคาหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านจะสอบราคาซื้อพันธุ์กล้ายางพาราพันธุ์ RRIM 600ขนาดไม่น้อยกว่า 1-2 ฉัตรจำนวน 4,000 ต้นต้นละ50บาทกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26เมษายน2554ในเวลาราชการสนใจติดต่อสอบถามได้ที่อบต.ป่าคาหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26เมษายนโทรศัพท์054-761-004-13และ14ในวันและเวลาราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจะสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนรวม8สายกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่22เมษายนศุกร์นี้เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ยื่นซองในวันที่29เมษายนเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.ณห้องประชุมอบต.น่านผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21เมษายนในวันและเวลาราชการโทรศัพท์054-710-015-115อบต.ถึมตองอำเภอเมืองน่านจะสอบราคาซื้อชุดฝึกอพปร.จำนวน105ชุดเสื้อแขนยาวพร้อมกางเกงขายาวสีกากีปักชื่อสกุลพร้อมเครื่องหมายหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีพร้อมเครื่องหมายและรองเท้าคอมแบทหนังแท้รวมถุงเท้ากำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่21เมษายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณองค์การบริหารส่วนตำบลถึมตองผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่อบต.ถึมตองอำเภอเมืองจังหวัดน่านภายในวันที่22เมษายนในวันและเวลาราชการโทรศัพท์054-785-201
สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยงานพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพร้อมอาคารประกอบและก่อสร้างห้องน้ำสุขาขนาด10ห้องของอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดน่านได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่จริมอุทยานแห่งชาติศรีน่านและอุทยานแห่งชาติขุนน่านกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่26เมษายนเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาณฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่ภายในวันที่20เมษายนโทรศัพท์054627677-8ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้นะคะพบกับดิฉันวีรนุชจันทร์ธรรมค่ะและดิฉันวิพานันทวงศ์ค่ะในรายการข่าวท้องถิ่นนะคะซึ่งทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะทางคลื่นวิทยุค่ะ 94.75 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็นวิทยุออนไลน์ www.naradio.net หรือจะเป็นเคเบิลทีวีที่อำเภอปูอำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อยค่ะสำหรับวันนี้รายการข่าวท้องถิ่นของเราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับดิฉันและคุณวิภานันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ